ตำแหน่งตรงไหนบนใบหน้านะครับที่ใช้อ่านเกี่ยวกับเรื่องของความรักคู่ครองนะครับตำแหน่งไหนบนใบหน้าที่ใช้อ่านเกี่ยวกับเรื่องของความรักคู่ครองว่าจะได้คู่ครองดีหรือไม่นะครับแล้วชีวิตสมรสจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็ขอจะแยกแยะอธิบายให้ฟังตรงนี้นะครับสำหรับผู้ชายนะครับสำหรับสุภาพบุรุษเนี่ยก็สามารถดูตำแหน่งคู่ครองได้หลักๆอยู่2ตำแหน่งตำแหน่งที่1คือตำแหน่งที่อยู่บริเวณชายขมับนะครับระหว่างช่วงหางตากับจรนะครับตรงช่วงนี้นะครับถ้าตำแหน่งนี้นะครับมีความกว้างนะครับ2นิ้วขึ้นไปนะครับถ้าตรงนี้มีความกว้าง2นิ้วขึ้นไปนั่นหมายความว่าคุณจะได้คู่ครองที่ดีอยู่กันแล้วมีความสุขนะครับเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างนี่เป็นธรรมดาทุกชีวิตคู่นะครับผมยังไม่เคยเห็นชีวิตคู่ใดที่ไม่เคยขัดแย้งกันนะครับแต่คนที่มีตำแหน่งชายขมับตรงนี้อิ่มสวยแล้วมันกว้างได้ประมาณ2นิ้วขึ้นไปก็ถือว่าคุณก็ได้คู่ครองที่ดีนะครับโดยรวมๆแล้วดีสามารถที่จะ อยู่กันแล้วมีความสุขนะครับหรือว่าสามารถที่จะสร้างฐานะร่วมกันได้ดีตำแหน่งที่2สําหรับผู้ชายก็คือให้ดูตำแหน่งตรงนี้นะครับตรงบริเวณเบ้าตาตรงนี้นะครับตำแหน่งบริเวณเบ้าตาตรงนี้นะครับสำคัญมากสำหรับเรื่องการมีชีวิตคู่หรือชีวิตสมรสสำหรับผู้ชายถ้าตำแหน่งตรงนี้บุ๋มและลึกเกินไปสำหรับผู้ชายผมไม่แนะนำให้แต่งงานเร็วนะครับส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหาเข้ามานะครับถ้าตำแหน่งนี้บุ๋มลึกเกินไปสำหรับผู้ชายผมไม่แนะให้แต่งงานเร็วเพราะจะมีปัญหาที่ยุ่งยากเข้ามาถ้าแต่งงาน30กว่าไปแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับแต่คนผู้ชายนะครับที่มีรูปหน้าที่มีเนื้อระหว่างคิ้วกว้างนะครับที่รูปหน้ามีเนื้อระหว่างคิ้วกว้างนะครับก็จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่ผมบอกไว้เนี่ยไปได้เยอะทีเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอย่างที่ผมบอกว่าตรงนี้ของคุณก็ไม่ถึง2นิ้วตรงนี้ก็บุ๋มลึกและคิ้วก็ชิดกันอีกหน้าก็ไม่มีเนื้อด้วยส่วนใหญ่จะมีปัญหาด้านชีวิตสมรสทุกคนนะครับเท่าที่ผมเคยเห็นมาและมีปัญหาเรื่องความรักทุกคนทีเดียวในทางกลับกันสำหรับสุภาพสตรีนะครับตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการมีคู่หรือชีวิตสมรสเนี่ยโบราณเขาบอกชัดเจนว่าเราอยากจะรู้ว่าเราได้สามีดีไม่ดีให้ดูที่จมูกของเราเองนะครับฉะนั้นคุณสุภาพสตรีก็ดูที่จมูกของตัวเองนะครับถ้าคุณเป็นคนที่มีจมูกคมหรือจมูกที่แหลมเกินไปหรือไม่ค่อยมีเนื้อหรือปีกจมูกไม่ค่อยมีเนื้อก็บอกได้เลยว่าความรักคุณไม่ค่อยสมหวังนะครับชีวิตคู่จะไม่ค่อยดีหรือแต่งงานแล้วมีปัญหานะครับถ้าคุณสุภาพสตรีที่จมูกไม่ค่อยมีเนื้อจมูกไม่ค่อยสวยคือมันแหลมหรือปีกจมูกไม่ค่อยมีเนื้อส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาในเรื่องของชีวิตคู่นะครับแต่ถ้าเกิดผู้หญิงคนไหนจมูกปลายจมูกมีเนื้อและหว่างคิ้วกว้างจมูกแลดูอิ่มมีเนื้อก็จะได้คู่ชีวิตที่ดีนะครับก็จะได้คู่ชีวิตที่ดีประกอบกับคุณสุภาพสตรีถ้าหน้าดูมีเนื้อหน่อยหน้าไม่ตอบเกินไปก็เช่นกันนะครับก็จะได้คู่ชีวิตที่ดีหรือสามารถที่จะอุปถัมภ์ค้ำชูกันได้ด้วยดีส่วนสุภาพสตรีที่หน้าไม่ค่อยมีเนื้อและโหนกแก้มสูงนะครับหน้าไม่ค่อยมีเนื้อและโหนกแก้มสูงก็เช่นกันนะครับจะมีปัญหาในด้านของความรักด้านชีวิตคู่บางคนก็จะตกเป็นที่2นะครับหรือเรื่องของความรักเนี่ยเขาจะเป็นรองเสมอเลยอันนี้ลักษณะของคนที่โหนกแก้มสูงหรือหน้าไม่ค่อยมีเนื้อสำหรับผู้หญิงนะครับแต่ผมมีเคล็ดลับอีกอย่างนะครับที่จะบอกท่านผู้ชมทางบ้านนะครับว่าสุภาพสตรีที่นะครับวางคิ้วชิดมากเกินไปนะครับโอกาสที่จะแต่งงาน2ครั้ง3ครั้งมีเกณฑ์สูงมากฉะนั้นสุภาพสตรีนะครับถ้าท่านใดมีความ เห็นว่าคิ้วของคุณชิดมากเกินไปผมแนะนำให้ไปถอนวางคิ้วให้ออกไปบ้างนะครับให้กว้างได้ประมาณ2นิ้วอันนี้ก็ถือว่าดีมากทีเดียวนะครับอันนี้คือการดูเกี่ยวเรื่องของความรักเรื่องชีวิตคู่ชีวิตสมรสนะครับผมจะมีสิ่งที่เป็นประโยชน์มาให้ความรู้กับท่านในครั้งต่อไปนะครับท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์080-555-0644ผมอาจารย์พงศดายุนาคทองหรือสินแสแจ็คกี้หมิงวันนี้ขอลาท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ